โปรดตั้งใจเตรียมตัวปฏิบัติจิตภาวนาหลังจากที่เราทั้งหลายได้สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่เรียกว่าธรรมวัดซึ่งเป็นกิจของเราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำหลังจากสวดมนต์ไหว้พระแล้วเรามีการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นเครื่องอบรมกายวาจาพร้อมทั้งจิตใจของเราให้ดำเนินเดินตามรอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายมีศรัทธาเลื่อมใสในศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นนิยานิตธรรมสามารถที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้ออกจากทุกข์ให้ได้พ้นไปจากทุกข์ให้ได้ถึงซึ่งความสุขเพราะมีผู้ปฏิบัติตามได้สำเร็จคือพ้นจากทุกข์ได้ถึงความสุขตั้งแต่อดีตยาวนานมาจนถึงปัจจุบันศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ดำรงคงอยู่จนถึงปัจจุบันเป็นมรดกตกทอดถึงพวกเราเราทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีโชคดีความบังเกิดขึ้นแห่งพระธรรมนั้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ปรากฏขึ้นมาความที่บังเกิดขึ้นแห่งพระสงฆ์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมแล้วพระสงฆ์ก็ไม่ปรากฏเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกทำคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนก็ย่อมบังเกิดขึ้นพระสงฆ์สาวกผู้เชื่อฟังเกิดความเริ่มใสตั้งใจปฏิบัติโดยความเคารพได้ประสบความสำเร็จสุขมาเป็นจำนวนมากสืบเนื่องมาตามลำดับการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เวไนยสัตว์ทั้งหลายเป็นบังเกิดที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดที่บังเกิดขึ้นในโลกคนที่เกิดขึ้นในโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนับจำนวนไม่น้อยไม่สามารถจะนับได้ว่าตายไปแล้วเท่าไหร่และยังเหลือจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ถึงอย่างนั้นไม่มีใครได้ทำประโยชน์อันยาวนานยิ่งใหญ่เป็นไปความเกื้อกูลแก่โลกเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มีชีวิตอยู่ในชั่วระยะหนึ่งไม่ถึงร้อยปีแต่ผลงานของพระองค์ที่ได้ทำไว้สิ้นเวลายาวนานแต่ 2,500 กว่าปีมาแล้วเราทั้งหลายได้รู้จักทางประพฤติปฏิบัติทางถูกและทางผิดดีและชั่วควรทำและไม่ควรทำเราสามารถศึกษาได้จากธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระศาสนามีสมบูรณ์บริบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่างพระองค์ทรงจำแนกแก่ธรรมนั้นๆให้เหมาะสมแก่ผู้ที่จะศึกษาและปฏิบัติตามเพศตามภูมิของตนตามความสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้เหมาะสมทุกการทุกสมัยไม่เคยทำล่าสมัย
พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์นั้นพระองค์ได้ตรัสรู้ของจริงพระองค์ได้บรรลุสภาวะธรรมเป็นสัจธรรมอันมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงยังใช้ได้ตลอดกาลตลอดเวลาตัวอย่างเช่นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนทั้งหลายเป็นผู้ให้ละความชั่วให้ทำความดีแล้วให้อบรมจิตให้ผ่องใสพวกเราอยากอยู่ร่วมกับคนดีทำว่าได้อยู่ร่วมกับคนดีแล้วมีความสุขและความเจริญความดีเมื่อบังเกิดขึ้นในจิตในใจบังเกิดขึ้นเพื่อความสุขและความเจริญแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้ทำความดีนั้นจึงเป็นการที่ถูกต้องเพราะมีความประสงค์ต้องการทุกคนความดีที่พระองค์ทรงวางไว้นั้นไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ากล่าวยกย่องว่าเป็นสิ่งที่ดีเฉยๆเป็นความดีที่เป็นสัจวาจาเมื่อบุคคลมีศรัทธาตั้งใจปฏิบัติจริงแล้วเป็นความดีจริงมีผลมีประโยชน์เป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือกราบไหว้เป็นบุคคลที่ทำประโยชน์เป็นบุคคลที่เป็นเยี่ยงอย่างเป็นหัวหน้าในทางที่ดีของชุมนุมชนทำให้ชุมนุมชนในกลุ่มนั้นในหมู่นั้นเมื่อเชื่อฟังทำตามแล้วเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญเป็นไปความเรียบร้อยเช่นตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลวัดคำว่าศีลก็เป็นธรรมที่พระองค์ทรงวางไว้ที่เรียกว่าให้เราปฏิบัติเพื่อความดีศีลอยู่ที่การอบรมกายของเราให้เรียบร้อยอบรมคำพูดให้เรียบร้อยอบรมจิตใจของตนให้มีสติระลึกรักษากายให้เรียบร้อยคุ้มครองกายให้ดีคุ้มครองวาจาของตนให้ดีเมื่อกายก็ดีวาจาก็ดีได้อบรมฝึกฝนถูกต้องตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผลงานที่กายกระทำก็ย่อมเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ผลงานที่ทำทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ชนหมู่มากเพราะฉะนั้นความดีจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่เคยล่าสมัยชนทุกชนชาติไม่ว่าอยู่ที่ไหนล้วนต้องการความดีตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการบังเกิดขึ้นแห่งคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ทั้ง3อย่างนี้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแผ่ชนหมู่มากเพื่อสัตว์โลกทั่วถึงกันถ้าหากว่ามีความสนใจใครอยากจะประพฤติปฏิบัติเราสามารถนำไปฝึกหัดอบรมกายของเราในจิตใจของเราแม้แต่อยู่ที่ไหนเราควรใช้เพราะสังคมทุกแห่งทุกคนต้องการคนดีไม่ว่าสังคมไหนก็ตามบริษัททางร้านตลอดถึงทางศาสนาก็ตามเลือกรับคนดีใครจะสมัครงานที่ไหนก็มีการคัดเลือกมีการเลือกถ้าได้คนดีไปร่วมงานแล้วติดการมานั่งก็เชิญนี่ส่องให้เห็นว่าทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์สอนให้ทำความดีจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องความตามความต้องการของทุกคนทุกท่านเราจึงได้เลื่อมใสในธรรมคำสอนของพระองค์เมื่อเรายังไม่รู้จักความดีว่าเป็นความดี
ไม่รู้จักสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้เราต้องการความดีเมื่อทำไปแล้วมีผลไม่สมตามความต้องการมีผลไม่ดีขึ้นมาเพราะเหตุใดเพราะการกระทำนั้นยังไม่ถูกต้องการศึกษาอบรมที่จิตใจของเรามีความเข้าใจผิดทำงานในความเข้าใจผิดจึงผิดพลาดถ้าเราทั้งหลายทำตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นคนที่มีความดีจริงๆเหมือนดังกล่าวแล้วเช่นการรักษาศีลสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตจิตใจเรียบร้อยเป็นความดีควรกระทำการทำสมาธิอบรมจิตภาวนาก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องกระทำที่ท่านเรียกว่าทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วการจิตผ่องใสผ่องแผ้วได้รับการอบรมอันดีแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเมื่อจิตดีแล้วจิตดวงนี้จะควบคุมกายให้ดีด้วยการกระทำต้องทำดีแน่นอนสำหรับบุคคลผู้ได้อบรมจิตดีแล้วมีคุณค่าสามารถสร้างประโยชน์ให้ความเจริญแก่ตนให้ความสุขแก่ตนและสร้างความเจริญให้แก่โลกด้วยเพราะความเจริญไม่ว่าในทางโลกไม่ทางธรรมล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้ศึกษาดีมาทางนั้นจึงสามารถสร้างความเจริญขึ้นได้ทำจิตของตนให้ดีให้ผ่องแผ้วแม้แต่ในทางวิชาการในทางโลกก็ทำโลกให้เจริญเป็นคนดีในทางธรรมทางศาสนาก็สร้างศาสนาให้เจริญความเจริญอยู่กับการกระทำดีพูดย่อๆความดีนั่นทำให้เรานั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขยืนเดินเป็นสุขเราผู้เป็นเจ้าของแห่งความดีตราบใดเมื่อจิตใจของเรามันยังมีความดีอยู่ในจิตในใจตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไปที่ไหนก็ไม่มีภัยไม่มีเวรตัวอย่างเห็นได้เหมือนกับเราทั้งหลายที่ได้มาชุมนุมกันในบัดนี้ล้วนแต่มาด้วยดีเจตนาดีมาอบรมสำรวมกายสำรวมวาจาเป็นบริษัทที่งามเรียบร้อยไม่มีภัยเกิดขึ้นจากความเรียบร้อยของบริษัทของเราไม่มีบริษัทใดที่จะเรียบร้อยยิ่งกว่าพุทธบริษัทในธรรมวินัยของพระองค์ถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาชุมนุมกันช่วยกันสร้างความดีโลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยความดีมีความสุขความเจริญมีความร่มเย็นไม่มีเวรไม่มีภัยเพราะเวรภัยทั้งหลายเกิดขึ้นจากมนุษย์ที่ไม่เข้าใจความดีแล้วประพฤติปฏิบัติออกมาให้มีผลได้รับความเดือดร้อนมีเวรมีภัยขึ้นมาเพราะไม่ได้อบรมจิตใจอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาอบรมจิตภาวนาอยู่นี่นับว่าเราทั้งหลายตัดสินใจอย่างถูกต้องเดินทางอันถูกแล้วขอให้เราทั้งหลายพยายามเพราะชีวิตนี้ล่วงไปถ้าเรารอช้านานไม่แน่นักเพราะมันมีที่หมายว่าชีวิตของเรานี้จะอยู่ยืนนานได้เท่าไหร่เป็นของไม่มีใครรับรองไม่มีใครประกันได้เลยเนื่องด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเตือนไว้ว่ากิจอันดีกิจใดที่ดีให้รีบทำเสียเดี๋ยวนี้เพราะว่าอนาคตข้างหน้าความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนในชีวิตนั้นเราไม่ทราบไม่ได้
เพราะฉะนั้นท่านจึงหมายเรียกทำความดีเราจะไม่เสียใจในภายหลังเป็นผู้ไม่ประมาทถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทบุคคลผู้ไม่ประมาทท่านว่าเป็นคนมีชีวิตอยู่ที่ประเสริฐพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยความไม่ประมาทคือพระองค์ไม่ประมาทในวัยว่าตนยังหนุ่มยังน้อยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อยู่ในวัยอันความไม่ประมาทพระองค์จึงสามารถสร้างความดีไม่มัวเมาในวัยของพระองค์ไม่มัวเมาในกำลังวังชาว่าตนไม่มีโรคไม่มีภัยไม่ประมาทในความไม่มีโรคไม่ประมาทในชีวิตของตนว่าเราอายุอย่างน้อยคงจะมีชีวิตไปนานถึงแก่เสียก่อนจึงจะเข้าวัดให้แก่เสียก่อนจึงจะสร้างความดีเวลานี้เราต้องการความสุขความเจริญแท้ที่จริงนั่นการเข้าวัดก็ไม่ใช่อื่นไกลต้องการเพื่อความสุขเพื่อความเจริญการประพฤติธรรมแต่เรายังไม่เข้าใจในธรรมคำสอนของพระองค์ให้ทั่วถึงให้ถูกต้องจึงเข้าใจว่าชีวิตที่เราปล่อยให้เพลิดเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นเป็นชีวิตที่มีความสุขนี่เข้าใจไม่ตรงกับความจริงเพราะความเกิดขึ้นของความสุขนั้นเกิดขึ้นจากการศึกษาการปฏิบัติอันถูกต้องไม่ใช่เกิดขึ้นจากความมัวเมาไม่ใช่เกิดขึ้นจากความลุ่มหลงไม่ใช่เกิดขึ้นโดยอาศัยปล่อยไม่มีสติบัณฑิตทั้งหลายท่านถือว่าถ้าหากเราทั้งหลายการปล่อยการเพลิดเพลินการมัวเมาอยู่อย่างนั้นเป็นความเจริญแล้วคนเราก็ไม่ต้องใช้ความเพียรไม่ต้องใช้ความอดทนไม่ต้องการศึกษาเพื่อให้มีความรู้ยิ่งกว่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นใครก็ทำได้ถึงไม่มีความรู้มันก็ทำได้เพราะเหตุนั้นเมื่อเราพิจารณานั้นเป็นหนทางแห่งความเสื่อมถ้าเราปล่อยชีวิตตัวของเราให้ไปเกลือกกลัวในอบายมุขต่างๆแบบทำตามสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเจริญปล่อยจิตใจของเราปล่อยกายปล่อยตัวของเราไปในสถานที่มัวเมาบันเทิงเริงรมต่างๆเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายที่ได้ตัดสินใจมาศึกษาประพฤติปฏิบัติดักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าควรพยายามประคับประคองจิตใจของเราให้มีศรัทธาเชื่อมั่นแล้วประกอบความเพียรด้วยศรัทธานั้นตั้งใจปฏิบัติวันหนึ่งข้างหน้าความสุขทั้งหลายจะเป็นสมบัติของเราเราจะได้รับความสุขความสงบความผ่องใสในชีวิตจิตใจของเราทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ในใจนำมาตรึกตรองสํารวมปฏิบัติตามก็จะประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังบรรยายมาสมควรแก่เวลาหลังจากได้ฟังแล้วให้ภาวนาต่อไปอีกจนสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน